พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสเต็มศึกษามิติใหม่ของการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าเพื่อเป็นอาหารปลาสวยงามนั้นกำลังเป็นที่นิยมเลยนะครับปัจจุบันวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีได้นำหลักสูตรการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนด้วยนะครับแผนกวิชาประมงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรีเป็นสถาบันการศึกษาเพียงไม่กี่แห่งที่เปิดสอนวิชาโครงการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยได้สอดแทรกแนวคิดแบบสเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรมเข้าไปอยู่ในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้ตั้งแต่การสืบค้นลักษณะทางชีววิทยาของไรน้ำนางฟ้าวิธีการเพาะเลี้ยงการเก็บผลผลิตไปจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตผ่านโจทย์การเรียนรู้ที่ท้าทายนักเรียนต้องออกแบบและวางแผนการทดลองอย่างพิถีพิถันรู้จักบริหารจัดการเวลาเข้ามาดูแลฟาร์มเพาะเลี้ยงทุกวันด้วยตนเองเพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนในคาบปกติโดยมีครูคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดผลที่เกิดขึ้นจากความละเอียดและใส่ใจทุกขั้นตอนของครูและนักเรียนจึงไม่ใช่แค่ผลผลิตของไรน้ำนางฟ้าแต่คือประสบการณ์และวิชาความรู้ที่จะติดตัวนักเรียนตลอดไปโดยฝ่ายชุมชนและผู้ได้โอกาสสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000